โอ้ยว่ามีคลิปเสียงนี้มาจากบริษัทเอกชนในเครือครับนะ SC หรือเป็นเสียงจาก SC ไปพรรคการเมืองชื่อพรรคเพื่อไทยและไปประชาสัมพันธ์พรรคอะไรทำนองนี้นะอย่างนี้ฮะอธิบายนิดหนึ่งการที่โฆษกเขาออกมาเนี่ยเขาเหมือนกับไม่รู้เทคนิคทางการใช้อินเทอร์เน็ตครับคือแอดเดตของแอดเดตของอีเมลแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีเป็นที่แหล่งของเขาอย่างเป็นของ Yahoo ของ Hotmail ของ SCS หรือบริษัทเอกชนที่เขาทำขึ้นมาเองครับแต่ละคนเขาก็ใช้งานได้กันหมดครับนี้เวลานั่นปุ๊บเนี่ยเขามีการแปลงไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยต้องแปลงแล้วนะฮะแปลงมาเป็น MP3 ก็ดีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยแล้วถึงจะเอาตรงนี้เนี่ยส่งไปฟังกันนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแผ่น CD แล้วถ้าเป็นแผ่นออดิโอ CD ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงส่งไม่ได้นะอันนี้ผมเช็คมาเรียบร้อยนะครับจริงๆคือผู้สื่อข่าวเนี่ยครับบางทีก็ได้มาก่อนแล้วใช่ฮะหน้าที่แผ่นทุกแผ่นของที่ผู้สื่อข่าวมีเนี่ยไปเช็คได้หมดสื่อมวลชนเนี่ยถ้าโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับหรือคนที่ตรวจสอบเรื่องคลิปเสียงใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะอยากจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยครับเอาให้ต้นตอให้ได้นะถูกผมฟันธงไว้ตรงนี้ไม่ต้องหมอรักเลยนะผมฟันธงว่าต้นตอยังไงก็หาไม่ได้ไม่ได้หรอกขนาดคดียิงคดีใหญ่กว่านี้ยังหาตอไม่ได้นะแต่วันนี้ผมดีใจนะที่นายกเข้ามาตรวจสอบแต่ไปตรวจสอบผิดที่แทนที่จะตรวจสอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแรงงานต่างด้าวเถื่อนหรือพวกเขาใหญ่ทุ่งใหญ่เที่ยงไม่ต้องกลับมาตรวจสอบเรื่องคลิปมันไร้สาระมันเป็นเรียกว่าเส้นทางที่เขากำลังจะตรวจสอบกำลังจะโยนความผิดไปให้เนี่ยมันกลายเป็นปลายทางนะอ๋ออย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นการเมืองไปแล้วความดีใส่ตัวความช่วยใส่คนอื่นหรือเปล่าก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็มีอีกนิดหนึ่งในส่วนของคลิปตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าถามบอกว่าความเนียนของมันเนี่ยมันเนียนขนาดที่ว่าเอาถ้อยคำมาร้อยเรียงเนี่ยเป็นเหมือนเหตุการณ์จริงครับซึ่งหลังจากคืนวันที่12ตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์จนถึงวันที่13เนี่ยมันเป็นไปตามคลิปนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงอย่างสมมติถ้าผมดูจากทางเทคนิคจากทางลักษณะการใช้อุปกรณ์เนี่ยแล้วก็ในส่วนของที่พูดออกมาในคลิปเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่วันที่12ตอนค่ําไปจนถึงเที่ยงคืนอยู่ในช่วงประมาณนั้นแล้วลักษณะของเสียงเนี่ยมันเหมือนเสียงอยู่ในห้องประชุมมันอยู่ในที่เฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นก็เดี๋ยวลองฟังดูข้อพิสูจน์หนึ่งนะที่บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกมานํามาขยายทางการเมืองมาเล่นงานพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามใช่นะก็คือพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆก็คือมันปลายทางแล้วปลายทางโอ้เขาได้กันมานานแล้วนะคลิปเสียงเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่เดือนเมษายนนะถูกแล้ววันที่30คือวันนี้เนี่ยเดิมทีจะมีการชุมนุมมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาว่าคนที่หมั่นไส้นะเจ้าของเสียงเนี่ยนะก็มีการปล่อยตัวนี้ออกมานะเพื่อสั่งสอนซะหน่อยนะชอบล้วงจังเลยนะฮะอะไรไม่ใช่เรื่องล้วงจะชอบล้วงนะฮะก็ล้วงไปทุกเรื่องนะเท่าที่ล้วงได้นะก็นี่ก็คือบทเรียนหนึ่งนะที่เป็นเรื่องที่เราต้องมาพิสูจน์ทราบกันนะแม้ว่ามีการตัดต่อตั้งข้อสังเกตนะแม้ว่ามีการตัดต่อทำไมมันเนียนเหลือเกินใช่อย่างที่สองคือคุณไม่ต้องไปโทษภาคเอกชนแล้วครับคุณไม่ต้องโทษภาคการเมืองแล้วครับเพราะเครื่องที่ทำการเรียกว่าบันทึกตั้งแต่แรกตัดต่อตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นมันมีอายุการใช้งานที่นานมันมีอายุการใช้งานตั้ง15ปีมันเหมือนกับเป็นเครื่องที่ใช้ตามหน่วยงานราชการนะโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับตามไปดมดูแพนเทียม4อะไรอยู่ประมาณนั้นตามไปดมดูตามไปดมดูสุดท้ายนะดร.สิงห์ทองมีอะไรฝากท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปเสียงนะฮะครับเดี๋ยวเขากำลังมอนิเตอร์เราอยู่นะครับคือวันนี้อยากจะฝากเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าเกิดวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้นำของประเทศนะครับเพราะว่าผู้นำของนายกพิสิทธิ์เวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยวันนี้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาไม่เชื่อถือ ดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าท่านจะดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องคลิปหรือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดความชัดเจนเนี่ยก็ขอให้มีผลงานที่เป็นรูปธรรมนะดังนั้นประชาชนจะเชื่อมั่นและศรัทธาในภาวะผู้นำของท่านครับก็เราเห็นเรื่องการจัดฉากมาเยอะแล้วนะทั้งคุณไพรัตน์ทั้งดร.สิงห์ทองนะว่าวันนี้เนี่ยสังคมมันเรียนรู้อะไรเยอะนะว่าเราเรียกว่าหลอกกันยากนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเทคโนโลยีมันทันสมัยจะมาโยนคนนู้นโยนคนนี้นะฮะแล้วให้เด็ก4คนเนี่ยนะมาตัดต่อมาดูนะว่าจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้นี่ก็พิสูจน์ได้นะฮะใช่ครับคุณไพรัตน์ก็ไปทำการบ้านมาครับเครื่องเก่าๆเอามาทำแล้วปล่อยไปปล่อยเสร็จเขามีการโยนกันไปโยนกันมาโดยไม่ระบุว่าเสียงใครด้วยนะถูกก็จะไปเล่นงานเขาใช่ครับถูกใช่ไหมล่ะอ้าวถ้าใครอยากจะอัดคลิปนี้ไว้
เรามาฟังคลิปแล้วคลิปเสียงใครลองไปติดตามถ้าหน่วยงานไหนที่มอนิเตอร์อยู่นะฮะแล้วฟังว่าจะใช่เสียงคนที่เรารู้จักหรือเปล่าไปฟังคลิปกันเลยฮะพร้อมๆกันเชื่อว่าทุกท่านคงได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นพัดลมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งผมออกจากรถก่อนที่จะถูกทุบ15นาทีทางช่องขยะของกระทรวงมหาดไทยท่านที่ดูข่าวจะทราบว่าทางผู้ชุมนุมประกาศว่าจะจับตัวพร้อมไร่ร่าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะได้ชำระด้วยกระดาษทิชชู่และสร้างสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผู้ชุมนุมต้องได้รับบทเรียนซึ่งผมกำลังขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการใช้ความอ่อนหวานทุกรูปแบบกับผู้ชุมนุมโดยเริ่มจากประมาณดึกของวันนี้จนถึงรุ่งสางก่อนพระบิณฑบาตและให้มีการใช้อาวุธเช่นไม้จิ้มฟันสากกระเบือในการขี้คายสภาพปัญหาต่างๆที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านได้มาช่วยกันคิดวางแผนเพื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆผมต้องการให้สถานการณ์เกิดความเงียบสงัดให้เกิดความจุนจ้านในบ้านเมืองผมมีความประสงค์ที่จะให้เกิดภาวะเช่นนั้นเพื่อสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความอายุติธรรม2มาตรฐานกับผู้ชุมนุมในการประกาศใช้เล่นปาหีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะฉะนั้นผมเรียนทุกท่านว่าจะทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ผู้ชุมนุมพยายามจะสร้างความเงียบสงัดในบ้านเมืองและละเมิดสิทธิเสรีภาพของหมูหมากาไก่และผู้ชุมนุมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่แย่ไปกว่ากุ๊ยกสิทธิ์โดยอ้างว่าแกนนำผู้ชุมนุมทำการยั่วยุยั่วยวนให้เกิดอารมณ์อย่างว่าเพื่อเราจะได้ประกาศเล่นปาหีอย่างสมเหตุสมผลผมขอกำชับการปฏิบัติการใดๆต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถ้ามีทีวีวิทยุตู้เย็นพัดลมเครื่องไหนแหกกฎระเบียบก็ให้ขโมยกันได้ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากพี่มากม.2เป็นไงฟังคลิปแล้วดร.สิงห์ทองครับคุ้นเสียงไหมก็คุ้นคุ้นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมไม่รู้เป็นใครอันนี้ไม่รู้แล้วครับไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้เป็นใครเพราะจริงๆคนที่เผยแพร่เนี่ยถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็โอเคใช่ครับบางทีมันลือกันนะฮะว่าเป็นเสียงคนนู้นเสียงคนนี้มีวิดีโอโป้ใช่ไหมใช่ครับวิดีโอโป้เนี่ยลือว่าเป็นคนนู้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ฮะมีการตัดต่อหัวตัดต่อร่างกายเหมือนเสียงก็เหมือนกันนั้นคนที่จะโยนรับมาแล้วโยนไปโยนมาโยนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ถูกเพราะว่าสังเกตจากโฆษณาใช่ไหมใช่ครับสินค้าบางตัวก็มีเรียนเสียงกันได้ใช่ครับเสียงที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเจ้าตัวไม่ออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเสียงของใครก็ฟังกันไปคือพรบเรื่องของการดูแลเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆการเขาเรียกโพสต์ forward ข้อมูลไปต่างๆที่มีความเสียหายเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเขาจะเล่นงานกรณีจำได้ใช่ไหมฮะกรณีคนที่เป็นแฟนกันแล้วเลิกกันสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายเอาไปโพสต์ในเน็ตนะฮะเป็นรูปภาพหรือเป็นลิขสิทธิ์อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเสียงนี่มันสู้กันในศาลได้ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่แม้แต่รัฐบาลซึ่งคุมหน่วยองค์กรโดยเฉพาะกระทรวง ICT เนี่ยสามารถตรวจสอบได้แล้วก็กระทรวงนี้ก็ไปควบคุมเน็กเทคซึ่งเป็นศูนย์อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ขนาดใหญ่เนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเท็จหรือจริงแต่การที่มาใส่ร้ายหรือโยนความผิดให้คนอื่นมันเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็อย่างนี้แหละครับที่บอกว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีมันก็จะไม่เกิดครับจริงตรงนี้มีแนะนำนิดหนึ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเสียงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะบอกว่าในการที่คนที่ไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยจะมีความผิดเนี่ยท่านต้องออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของท่านและเป็นของแท้ของจริงถ้าอย่างนี้ได้นะครับต้องยืนยันอย่างนั้นเลยแล้วใช้ในศาลได้เหรอ
พราะศาลก็ไม่ได้รับฟังในเรื่องของเสียงเทปเสียงทั้งหลายก็ท่านต้องยืนยันเนี่ยครับว่าเป็นเสียงของท่านและท่านพูดเองแบบนี้และท่านถึงจะไปผิดคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐเองเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวง ICT นะครับแล้วก็มีหน่วยงานอย่าง Nextech ดูแลยังไงก็ตามต้นต่อได้ถ้าจะตามนะแต่อย่าใช้โอกาสนี้นะครับไปโยนบาปให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามไปโยนบาปให้ธุรกิจของอดีตนายกรัฐมนตรี